بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับเจ้าภาพฮัจญ์กอเดรฮัจญะซุบัยดะอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานตลอดจนพี่น้องผู้ศรัทธาที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อีกทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนมุฮัรรอมนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นปลายเดือนละเป็นปลายเดือนของเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งกำหนดนัดหมายของพวกเราก็คือการมาพบกันนะครับในช่วงแรกคือช่วงของการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับแล้วก็ที่ได้ระบุเอาไว้นะครับตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ก็คือวันนี้เราจะคุยกันต่อในเรื่องของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งเราก็ห่างหายแล้วก็เว้นไป1ช่วงนะครับในรอบเดือนที่แล้วในวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งในตอนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงการตัสมียะนะครับในบางส่วนของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วนะครับว่าความสำคัญนะครับหรือว่าการตั้งชื่อของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บางส่วนเนี่ยก็คือได้ตั้งนะครับการตัสมียะการตั้งชื่อของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นนะครับก็เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับส่วนรายละเอียดเราจะไปพูดคุยกันนะครับในขณะที่เราได้ถึงอายะนั้นนะครับว่ามีความสำคัญในส่วนที่เป็นรายละเอียดเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับกับพี่น้องเอาไว้ในครั้งที่แล้วว่าให้เราได้สังเกตดูนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเอาชื่อนะครับของบรรดาสัตว์ต่างๆสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นั้นมาจั่วเอาไว้ที่หัวบทเลยนะครับมาจั่วเอาไว้ที่หัวบทของซูเราะห์เลยนะครับว่ามีทั้งสัตว์ที่เล็กที่สุดเลยแล้วก็สัตว์ที่ใหญ่นะครับตรงนี้มีฮิกมะห์ที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรบรรดามุฟัสซิรีนนั้นเขาได้ให้ข้อคิดแล้วว่าชี้แนะให้พวกเราได้มองกันนะครับถึงมักลูกอตสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับวันนี้นะครับเราก็คงจะมาพูดคุยอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องความรวมนะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยที่ถือว่าเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเนี่ยมี280กว่าอายะห์นะครับถือว่ายาวที่สุดเลยแล้วก็ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยก็มีอายะห์ที่ยาวนะครับที่สุดหนึ่งหน้าเลยที่เรียกว่าอายะตุดใดนะครับอายะที่พูดถึงเรื่องของหนี้สินแล้วก็ทั้งความรวมของอายะเนี่ยมีอายะที่มีซูเราะห์ที่อะไรเป็นซูเราะห์ที่มีความรวมที่ยาวที่สุดนะครับทีนี้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับรวมถึงฮุกกลมต่างๆนะครับที่พูดถึงที่กล่าวถึงเรื่องของการใช้ชีวิตระบบครอบครัวของมุสลิมก็มีนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เช่นเดียวกันนะครับในซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงกล่าวนะครับเป็นความรวมเอาไว้ถึงเรื่องของมินันอิบัตวันมาวาอิสนะครับถึงเรื่องของข้อคิดต่างๆคำสอนต่างๆมากมายที่ผนวกที่รวบรวมอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี้ด้วยนะครับทีนี้ในซูเราะห์นะครับบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับที่นอกจากชื่อว่าเป็นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วนะครับ
ที่เรารู้จักแล้วเนี่ยยังมีซูเราะห์อื่นชื่ออื่นๆอีกนะครับเช่นซูเราะห์อัซซะเราะห์นะครับที่ชื่อซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งสองซูเราะห์เลยนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าเป็นซูเราะห์ซะฮรอเวนนะครับซะฮรอไวนี่นะครับเนื่องจากว่าสองซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับมีคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลได้เรียกนะครับซูเราะห์นี้เอาไว้นะครับว่าอิกรออูอัซซะฮรอไวนี่นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงอ่านซูเราะห์ซะฮรอไวนี่นะครับเรียกซะฮรอเวนนะครับก็คืออัลบะกอเราะตุวะอาลอิมรอนซูเราะห์อัลบะกอเราะห์กับซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอันนี้เป็น อีกชื่อหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกเอาไว้นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอัลฟิสตอตนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับคำว่าอัลฟิสตอตนะครับก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งนะที่ถูกใช้บนสิ่งที่รวบรวมสถานที่ที่รวมหรือว่าเป็นแผ่นนะครับที่รวมเอาไว้นะครับซูเราะห์นี้เลยชื่อว่าอะไรซูเราะห์อัลฟิสตอสนะครับเพราะว่าซูเราะห์นี้เนี่ยมีความอะไรเกี่ยวข้องผูกพันกับฮุกมต่างๆที่ในซูเราะห์อื่นๆเนี่ยไม่ได้กล่าวเอาไว้นะครับก็เลยชื่อว่าอัลฟิสตอสหรือเรียกว่าซานามุนกุรอานที่นอกเหนือจากอัลบะกอเราะห์นะครับเรียกว่าซานามุนกุรอานนะครับว่าอัสซานามุฟิลลุกะติยุตะลักุอะลาชัยอิดอัลมุรตะฟิยะนะครับคำว่าสนามเนี่ยก็คือถูกใช้เรียกในสิ่งหนึ่งที่มีอะไรมีความสูงนะครับนั้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยที่เรียกชื่อว่าอะไรเป็นซูเราะห์อัสนามด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอีกซูเราะห์หนึ่งที่ยาวนะครับที่สุดของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนักวิชาการตัฟซีรนะครับบางท่านบอกว่าเนื่องจากว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ผนวกรวบรวมเอาไว้ถึงเรื่องคำสั่งใช้แล้วก็คำสั่งห้ามมากมายเลยนะครับมีเป็นพันๆคำสั่งใช้แล้วก็เป็นคำพันๆคำสั่งห้ามที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเขาได้พูดเอาไว้นะครับว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับหรือเรียกอีกซูเราะห์หนึ่งว่าเป็นซูเราะห์อัลกุรซีนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าในซูเราะห์นี้มีอายะที่กล่าวเอาไว้ถึงอะไรอายะกุรซีด้วยนะครับอันนี้สาเหตุในการตั้งชื่อนะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ทีนี้ในแต่ละซูเราะห์ของอัลกุรอานเนี่ยนะครับพี่น้องเคยได้ยินกันมากมายเลยว่าหรือว่ามีคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมว่าอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยมันได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับมีคำถามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมั่นอกมั่นใจได้นะครับก็คือต้องเป็นการยืนยันที่มีมาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันซูเราะห์นี้แล้วก็จะไม่ยากไม่จนอ่านซูเราะห์นี้จะไม่อะไรได้รับการลงโทษไม่มีการอาซาบลงโทษในกุโบร์หรือมีการตักฟีฟมีการผ่อนปลนการลงโทษนะครับในหลุมกุโบร์ต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ยินมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราคงต้องหาคำยืนยันจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหากว่าเรายืนยันการันตีกันเองเนี่ยนะครับมันก็อะไรมันก็จะเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยนะครับหลายๆคนเลยที่พอเวลาถามเวลาพูดถึงคอสซียะของแต่ละซูเราะห์เนี่ยนะครับว่าซูเราะห์มันอ่านอย่างนี้ใช่ไหมพออ่านแล้วมันจะได้อย่างนี้จะได้อย่างนี้ได้ไหมนะครับทั้งนี้แหละทั้งนั้นนะครับเราต้องฟังคำพูดนะครับของผู้ที่ได้รับอะไรรับการพระราชทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมานะครับหากนอกเหนือจากนั้นนะครับเป็นคำพูดของคนอื่นแล้วเราก็บอกว่ามันจะได้ตามนี้จะได้ตามนี้ไหมหรือเปล่าเนี่ยนะครับหากว่าไม่ใช่คำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็คงยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยหวังว่ามันจะได้ตามนัยยะนะครับของแต่ละซูเราะห์ที่ได้นะครับทีเรามาดูว่าในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับฟะดีละห์นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับอ้าวก็คือจะมีการเราจะได้รับ
อัลวิกอยะตูมินกิวายะติชัยตอนนะครับประการที่หนึ่งเลยก็คือถ้าหากว่าเราอ่านนะครับสูเราะห์นี้เนี่ยนะเราอ่านนะครับเราก็จะได้รับอะไรการป้องกันนะครับจากการที่ชัยตอนมารร้ายเนี่ยมันมาล่อลวงให้เราเนี่ยออกนอกลู่ออกนอกแนวทางนะครับอันนี้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นอาวุธนะครับมีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้มีรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าจากอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่านะลาตัจอาลูบูยูตะกุมนะมากอบิรพวกท่านทั้งหลายอย่าทำให้บ้านของพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นอะไรประดุจดังมากอบิรเหมือนหลุมกูโบสต่างๆเหมือนกับกูโบสต่างๆอินนัชัยตอนะยัมฟิรุมินันไบติลละซีตุกรออูฟีฮิซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ชัยตอนนั้นมันจะอะไรล่ะมันจะหนีจากบ้านที่มีการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในมันนะครับอ้าวอันนี้ประการที่1แล้วเพราะนั้นอันนี้หะดีษนะครับซอฮีฮ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ได้บอกเอาไว้โดยการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยประการที่หนึ่งให้เรารู้เอาไว้เลยว่าชัยฏอนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาแล้วก็สร้างมานะสร้างมาแล้วสิ่งที่มันจะมาเป็นมันบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับว่าฟาบิอิซซาติกะขอสาบานกับเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพระองค์ท่านเลยลาอุกวียันนะฮุมอัจมาอีนแน่นอนเราจะอะไรเราจะมาล่อลวงให้ออกให้คนเนี่ยให้พวกลูกหลานของอาดัมเนี่ยออกจากแนวทางทั้งหมดเลยเห็นไหมครับชัยฏอนมันก็อะไรมันก็สาบานมันก็ยืนยันด้วยกับเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะมาอะไรหน้าที่ของมันก็คือมันจะมาทำให้ลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยไปเป็นพลพรรคของมันเนี่ยมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการที่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของมันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะมาเป็นอาวุธที่จะมาปราบนะครับไอตัวที่เรามองไม่เห็นตัวที่มันจะมาทำให้เราเนี่ยเสียสมาธิในการทำอิบาดะห์เสียสมาธิในการอยู่ในสังคมที่ดีๆเนี่ยนะครับจากการที่เราจะไปตกเป็นเหยื่อของมันเนี่ยซูเราะห์นี้นะครับอ่านจะเป็นซูเราะห์ที่ป้องกันนะครับจากชัยฏอนมารร้ายได้พี่น้องครับหากว่าเราเป็นเหยื่อของชัยฏอนเนี่ยหมดนะงานอะไรต่างๆของเราเสียหายหมดเลยเพราะว่าเล่ห์เหลี่ยมของมันในการที่มันจะมาล่อลวงพวกเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยบางทีรู้ไม่เท่าทันมันนะครับเราเนี่ยรู้ไม่เท่าทันมันนะมีท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้เล่าเอาไว้นะครับในหนังสือของท่านหนังสือตัลบีซุลอิบลิสเนี่ยนะครับได้เล่าเอาไว้ว่าความร้ายกาจของชัยฏอนมารร้ายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรารู้ไม่เท่าไม่ทันมันเนี่ยมันหลอกเราเสียหมดนะครับถ้าใครเอาเรื่องของอะกีดะห์มันก็มาพูดเรานะครับให้พูดถากถากไปนะครับวงการไหนมีเรื่องอะไรล่ะในเรื่องของความรู้มันก็มาหลอกให้เราให้อะไรถกเถียงกันทะเลาะกันในเรื่องของความรู้นะครับวงการไหนมีเรื่องของเงินมันก็มาหลอกมาทำให้เราทะเลาะกันเรื่องนั้นแหละเพราะว่างานที่สำคัญที่สุดงานที่เป็นชิ้นโบแดงที่สุดของชัยฏอนมารร้ายก็คือการทำให้มนุษย์นั้นทะเลาะกันนะครับการทำให้มนุษย์นั้นทะเลาะกันเนี่ยแล้วก็จะเสียหายหมดเลยนะครับอ้าวมาดูในหนังสือตัลบีซุลอิบลิสเนี่ยนะครับได้เล่าถึงอะไรการที่เล่ห์เหลี่ยมของชัยฏอนมารร้ายมันทำให้เราเนี่ยเสียหายนะมีคนคนหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้านนะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้เล่าเอาไว้ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านไปเจอคนทำชิริกกันนะครับมีต้นไม้ต้นหนึ่งเอาผ้าเอาโบเอาอะไรไปผูกเอาไว้แล้วก็พอเวลาใครไม่สบายก็ไปขอเวลาใครจะออกยกทัพจับศึกจะสู้กับใครก็ต้องเอาอะไรต้องเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยไปวางไปตั้งไปขอบารอกัตกับต้นไม้นี้คนคนนี้อะกีดะห์อย่างดีเลยนะครับทำยังไงอ่ะไปก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปตัด
ไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเหตุที่จะทำให้คนนั้นหลงผิดทำให้คนเป็นอะไรเป็นมุชริกทำตั้งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าไปตัดต้นไม้ต้นนี้ซะทิ้งเนี่ยนะเป็นยังไงอ่ะมันก็หมดแล้วนะครับในขณะที่คว้าขวานได้ไปเนี่ยนะครับจะไปฟันต้นไม้ต้นนี้เนี่ยชัยฏอนไปดักอยู่กลางทางเห็นไหมไปดักอยู่กลางทางแล้วก็บอกว่ากลับไปนอนเถอะแล้วก็เช้าขึ้นมาในแต่ละเช้าเนี่ยนะให้อะไรให้เปิดใต้หมอนดูจะมีพบเงิน2ดิรฮัมทุกเช้าเลยทุกเช้าจะได้อะไรจะได้เช้าละ2ดิรฮัมไอ้นี่ก็กลับนะครับเชื่อแล้วก็กลับพอเสร็จแล้วเช้าขึ้นมาก็ลองเปิดดูซิว่าจะเจอไหมเปิดพอเปิดไปเจออ้าวเจอก็ไม่อะไรก็หยุดนะครับพอเช้าที่2เปิดไปก็ยังเจออยู่นะครับพอเช้าที่3เปิดไปไม่มีละพอไม่มีก็คว้าขวานไปได้ไปอีกจะไปตัดไอ้ชัยฏอนก็มายืนอยู่ข้างหน้าเหมือนกันบอกว่าเอาเถอะวันนี้ถ้าแกจะตัดแกก็ตัดไปนะเชิญตัดได้ตามสบายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนียดของแกที่มาวันนี้กับเนียดของแกที่มาในวันแรกเนี่ยมันคนละเนียดกันแล้วความตั้งใจมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับคือความแยบยลของชัยฏอนน่ะนะมันมากันคนละเนียดและไอเนียดแรกมาเนี่ยจะเนียดมาเพื่อที่จะมาตัดเพื่อที่จะคนจะได้อะไรไม่เข้าไปสู่การทำชีริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าตัดซะได้เนี่ยคือจบนะแต่พอชัยฏอนให้ตังค์ไปบอกเอาไปเดี๋ยวเช้าละ2ดิรฮัมเช้าละ2ดิรฮัมนะพอเช้าขึ้นมาเจอก็นอนต่อพอเช้าขึ้นมาเจอก็นอนต่อไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นแต่พอเช้านี้ไม่เจอเป็นยังไงคว้าขวานได้ไปที่จะไปตัดชัยฏอนก็บอกเอาไปเถอะไปตัดวันนี้ตัดด้วยกับอีกเนียดนึงเพราะว่าที่ตัดวันนี้เนี่ยตัดเนื่องจากอะไรตัดเนื่องจากว่าผิดสัญญาไม่มีตังค์นะไอ้คนที่มาสัญญามาดักคบอยู่กลางทางอ่ะมันไม่มีอะไรไม่มีสตังค์ให้ไม่ได้เหมือนที่สัญญาเอาไว้แล้ววันนี้ทำไงอ่ะวันนี้ก็ต้องตัดนะเผื่อจะได้อีกแต่ชัยฏอนมันว่ายังไงบอกอ้าวอยากจะตัดก็ตัดไปเถอะเพราะว่าเนียดแกที่มาวันแรกอ่ะกับเนียดที่มาวันที่สองเนี่ยมันคนละเนียดกันแล้วพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อะไรชัยฏอนเนี่ยมันพยายามในการที่จะทำให้อะไรเราเนี่ยเหออกจากแนวทางที่ถูกต้องโดยที่ว่าบางทีเราไม่รู้สึกตัวเราเดินตามก้าวของชัยฏอนเนี่ยตลอดเลยนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมครับได้บอกเอาไว้ด้วยกับความเป็นห่วงนะด้วยกับความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่มันหลอกเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมันหลอกเรามาตั้งแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมมันก็หลอกเห็นไหมมันหลอกมารุ่นลูกรุ่นหลานของนบีอาดัมมันก็หลอกเห็นไหมครับมันหลอกเรื่อยมาแล้วก็ทุกวันนี้มันก็ยังทำหน้าที่ในการหลอกอยู่แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าพอเวลามันหลอกเราแล้วเนี่ยนะครับมันหลอกเราแล้วเราไม่สบายเรามีเบาหวานน้ำตาลเยอะไขมันเยอะหรือว่าเราไม่ไหวมันก็อะไรมันก็เลิกปล่อยลดละจากเราเปล่านะมันไม่ได้ลดละจากเรานะครับยิ่งเรายิ่งอะไรยิ่งไม่ไหวมันยิ่งโจมตีมันยิ่งบุกมันยิ่งรุกเราใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอะไรเป็นอาวุธในการที่จะป้องกันชัยฏอนมารร้ายเนี่ยนะครับก็คือการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วก็ได้มอบอาวุธเอาไว้ว่าบ้านไหนที่ไม่อ่านแล้วก็มีหะดีษอื่นๆอีกนะมันมากันเป็นขโยงเลยแล้วมันก็บอกถ้าไปเจอบ้านใครที่อะไรอยู่กันแบบสบายๆอะไรก็ไม่อ่านจะกินก็กินจะนอนก็นอนเปิดเพลงนะครับกอมมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหันไปบอกกับพลพรรคของมันว่าเอ้ยมาได้เลยบ้านนี้เป็นไงบ้านนี้มีที่อยู่บ้านนี้มีที่กินบ้านนี้มีที่นอนให้กับพวกเราแล้วมันก็ส่งข่าวไปหาพลพรรคของมันพรรคพวกของมันให้มาร่วมนอนอยู่กับบ้านที่ไม่มีการอ่านนะครับไม่มีการทำอามัลอิบาดะห์บ้านที่ไม่มีกุรอานนะครับแล้วไอ้บ้านที่พูดคุยกันเรื่องศาสนาพูดคุยกันเรื่องจะเอาชนะมันเนี่ยนะครับเป็นยังไงอ่ะมันไม่มาหรอกนะครับพอมาถึงมันก็บอกว่าเฮ้ยกลับดีกว่าพอมาเนี่ยนะครับพอเข้าหมู่บ้านมาเจอนะครับ
ปากซอยมาพอมาถึงไม่เห็นบ้านนี้รองเท้าเต็มเลยมันทำอะไรกันอ๋อกำลังพูดเรื่องของมันเลยนะกำลังคุยเรื่องของมันเลยงั้นกลับดีกว่าคืนนี้หมดแล้วบอกกับเพื่อนว่าคืนนี้ไม่มีแล้วที่กินคืนนี้ไม่มีแล้วที่นอนกลับมันก็ล่องท่องไปหาสถานที่ที่เขาไม่ได้อ่านเขาไม่ได้มีการพูดคุยเขาไม่ได้ทำอิบาดะห์กันบ้านไหนมีการทำอามันอิบาดะห์บ้านไหนที่อะไรทำกันในเรื่องการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เข้ามามันก็สู้ไม่ไหวพอสู้ไม่ไหวมันก็กลับนะครับด้วยเหตุนี้การที่เรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นเนี่ยเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้ให้อาวุธแก่ผู้ศรัทธาเอาไว้ว่าให้อ่านอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าผลงานชิ้นโบแดงของชัยฏอนเนี่ยอะไรผลงานชิ้นโบแดงของชัยฏอนน่ะพี่น้องรู้ไหมการทำให้พวกเราทะเลาะกันนั่นคือผลงานของมันแต่ละวันเนี่ยนะมันจะส่งหัวหน้ามันจะส่งพลพรรคของมันขึ้นมานะขึ้นมาบนฝั่งอารัชของมันบัลลังก์ของมันฐานทัพของมันเนี่ยนะครับมีบันทึกเอาไว้ในหนังสือของอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับเล่าเอาไว้เรื่องของชัยฏอนนะครับวันหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเดินทางมาซอฮาบะห์ก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเขื่อนเป็นฐานทัพอยู่นะครับซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอซูลนั่นอะไรอ่ะในทะเลที่เห็นอยู่นะครับท่านรอซูลบอกว่าซากะอัรชุชัยฏอนดังกล่าวนั่นน่ะมันคืออะไรมันคือบัลลังก์นะของชัยฏอนมันและรอซูลก็บอกว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะส่งพลพรรคของมันเนี่ยขึ้นมาบนฝั่งนะขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็พอเย็นก็จะกลับไปรายงานกับหัวหน้าของมันที่อยู่ในทะเลฐานทัพของมันนะครับอันนี้ตามหนังสือของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรหนังสืออัลบิดายะห์วันนิฮายะห์นะครับบอกเอาไว้ว่าพอกลับไปมันก็ถามไอ้ลูกน้องก็ไปรายงานไปบอกว่าวันนี้หลอกไอ้นี่ไม่ได้ละหมาดหลอกไอ้นี่ให้ทำอย่างงั้นหลอกไอ้นี่ให้เป็นอย่างงั้นนะหลอกทำให้มันไม่ตื่นทำให้มันไม่ได้ทำอิบาดะห์มันตั้งใจจะบวชแล้วเป็นขี่มันให้มันหลับไม่ให้มันตื่นมาอย่างเงี้ยไอ้หัวหน้านั่งเฉยเฉยๆนะครับแต่อีกตัวนึงไปบอกว่าไงวันเนี้ยนะทำให้ไอ้บ้านนี้กับไอ้บ้านนี้มันทะเลาะกันไอ้คนนี้กับไอ้คนนี้ทะเลาะกันไอ้หัวหน้าเรียกมาบอกมาเลยมานี่มานั่งใกล้ๆมาอยู่ใกล้ๆนี่มาอยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกว่าไงเนี่ยมาอันตะแกทำดีที่สุดเห็นไหมครับการที่ทำให้อะไรทำให้คนนี้ทะเลาะกันทำให้อะไรทำให้แตกแยกกันนั่นคือผลงานชิ้นโบแดงที่ชัยฏอนมันชอบเห็นไหมครับเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยพวกเราหลงนะครับหลงเดินจะตามย่างก้าวของมันมั่งหรือเปล่าของอะไรของชัยฏอนมั่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ารายการที่ไม่ละหมาดการให้เสียอะกีดะห์น่ะมันแค่คนเดียวไงคนเดียวมันก็จบเห็นมั้ยแต่ถ้าให้ทะเลาะกันล่ะเป็นยังไงพอทะเลาะกันมันก็แบ่งพวกใช่มั้ยไอ้พวกนี้กูก็ถูกพอกูก็ถูกก็ไปหาพวกหาพลพรรคอีกให้อาราให้ร่วมให้เห็นด้วยกับตัวเองหาฐานเสียงของตัวเองว่าเนี่ยคนนี้มันคิดอย่างงี้มันทําอย่างงี้เป็นอย่างงี้มันไม่ถูกนะมันอย่างงี้อย่างงี้นะครับหาพวกหาเพื่อนทีนี้เป็นไงบานเลยพวกของไอ้คนที่ทั้ง2คนน่ะนะมันต้องมีคนดีคนแล้วก็คนไม่ดีคนถูกคนแล้วคนไม่ถูกคนนึงมันตามธรรมดาอยู่แล้วถ้าถูกด้วยกันทั้งคู่ไม่มีอะไรไม่ทะเลาะกันหรอกมันก็เหมือนกันใช่มั้ยถ้าถูกเหมือนกันน่ะถ้าถูกด้วยกันทั้งคู่มันก็เหมือนไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะฉะนั้นหลอกให้คนทะเลาะกันนี่แหละเป็นผลงานที่เอาคนลงนรกได้ที่สุดได้เยอะที่สุดคือการทำให้คนเข้าใจผิดกันหาพวกกันถ้าหลอกให้เสียเรื่องของอะกีดะห์บางคนเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกนะครับหลอกให้คิดผิดในเรื่องของอะกีดะห์ถ้ามันไม่ได้พูดมาเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยมันไม่ได้ทำมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เห็นไหมรอใครตีหัวรอใครฟันหัวตัวเองให้เลือดออกรอใครอะไรเอาเหลาแทงหน้าแทงปากให้เลือดมันออกมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่ารอใครคิดเฉยๆเรารู้ไหมว่าไอ้กลุ่มเนี้ยผิดเรารู้ไหมไม่รู้เพราะว่ามันคิดไงมันอยู่ในความคิดแต่พอทำมาเป็นไง
พอทำพอแสดงออกมารู้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหลอกในเรื่องของความคิดหลอกในเรื่องของทำให้เสียให้เสียอากีด้านเนี่ยยากนานหน่อยกว่าคนจะจับได้เห็นไหมแต่หลอกให้ทะเลาะกันเนี่ยมันทะเลาะกันได้ทุกวันนั่นแหละในเรื่องอื่นๆนะครับทะเลาะกันได้ทุกวันเพราะฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกว่าไงให้อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เอาไว้นะครับให้อ่านเอาไว้จะอ่านมีหะดีษที่ให้อ่านทั้งต้นอ่านรวมๆก็มีอ่านเฉพาะอายะห์กุรซีอย่างเดียวก็มีนะครับอ่าน2อายะห์ท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ก็มีนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันอ้าวต่อมานะครับเขาบอกว่าอัลอักซุบิซูเราะติลบะเกาะเราะห์มินอัสบาบินัยลิลบะเราะกะห์บอกว่าการที่เรายึดเราอ่านเอาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มาอ่านนั้นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นถึงอะไรได้รับบารอกัตได้รับความจำเริญนะครับประการที่หนึ่งแล้วถ้าเราอ่านเป็นไงกันจากชัยฏอนมารร้ายอันนี้ของที่เรามองไม่เห็นตัวเราก็ต้องป้องกันเอาไว้แล้วก็มันเข้ามาอยู่ในร่างกายมันมาวิ่งอยู่ในเส้นเลือดในกระแสเลือดของพวกเราในเราไม่เห็นมาพุ่งมาพ่านทำให้เราคิดอย่างงุ่นทำอย่างนี้นะครับเสียหายหมดเลยอ้าวต่อมานะครับก็คือการอะไรอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์นั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ได้อะไรได้รับบารอกะห์นะครับอ้าวอันนี้เขาบอกว่าในการอ่านนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับได้รับบารอกะห์แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือได้รับอะไรการชาฟาอะห์ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับ2ซูเราะห์อันนี้มีในตอนท้ายนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้อ่านนะให้อ่าน2อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หรือในบางหะดีษก็บอกว่าให้อ่านทั้งบะเกาะเราะห์และการซูเราะห์อาลอิมรอนด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับอันนี้เป็นส่วนมากก็จะพวกเราเนี่ยก็ทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับทำกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยแบบอีกบทหนึ่งนะครับหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่าอิซาอะวัยตะนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอะวัยตะอิลาฟิรอชิกะฟักเราะอายะตันกุรซีอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยอะไรได้ทำกันส่วนมากเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอายะกุรซีเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราอ่านตอนไหนอ่ะอ่านตอนเช้าก็ให้อ่านตอนเย็นก็ให้อ่านหลังละหมาด5เวลาก็ให้อ่านในหะดีษบทนี้บอกว่าขึ้นที่อะไรที่นอนก็ให้อ่านนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟักรออูอายะตันกุรซีนะครับว่าให้อ่านอายะกุรซีเขาบอกว่าไลยะซาลามะกะนะมินัลลอฮิฮาฟิซุนบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นผู้ที่อะไรพิทักษ์รักษาหรือว่าดูแลพวกเรานะครับว่าลายักรบุชัยฏอนแล้วก็ชัยฏอนมันร้ายจะไม่เข้าใกล้นะครับอันนี้เป็นอาวุธนะครับของผู้ศรัทธาที่อะไรอ่านเอาไว้นะครับอีกอันนึงนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรออูซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ฟะอินนะอักซะฮาบะเราะกะตุนบอกว่าให้อ่านซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์เพราะว่าการที่อ่านเป็นประจำยึดเอาซูเราะห์เนี่ยอ่านเนี่ยเป็นอะไรจะเป็นบะเราะกะห์วะตะเราะกะฮัสรอตุนแล้วก็การทิ้งมันนะครับการที่เราไม่ได้อ่านมันนั้นจะเป็นความเศร้าโศกเสียใจวะลายัสตะตีอูฮาอัลบะตอละแล้วก็คนที่จะทำคุณไสจะทำอะไรทำสิ่งที่เราไม่เห็นตัวมาทำร้ายเราเนี่ยนะครับพวกแซฮัดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำเราได้ทำอะไรเราได้นะเอาอันนี้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับมากมายเลยนะถ้าพูดถึงในฟะดีละของซูเราะห์นี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องก็อ่านกันนะครับเราอ่านแล้วก็เราก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าที่ได้นำมาตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำแล้วก็เน้นกับพี่น้องนะครับในเรื่องของฟาดีละของมันนะที่เราอ่านกันเป็นประจำก็คืออายะกุรซีนั่นแหละนะครับนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็ในตอนท้ายนะครับของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับตั้งแต่อามานัตรอซูลนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในทุกๆอักษรที่เราอ่านไปตรงที่เป็นดุอาประโยคที่เป็นดุอาที่เป็นอักษรทุกๆอักษรนั้นเราจะได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะทั้งหมดเลยตามเนื้อหาของซูเราะห์นั้นนะครับอันนี้บางส่วนนะที่เรามาเข้านะครับในตอนต้นนะครับของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยอ้าวนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก็เป็นที่รู้กันว่าเราขึ้นต้นด้วยกับอัลิฟลามีมนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเราอ่านกันแล้วในซูเราะห์ฟาติฮะนะครับเราอ่านกันแล้วที่มาดูว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขึ้นต้นนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ว่าอัลิฟลามีมนะครับเป็นซูเราะห์อะไรขึ้นต้นพี่น้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเข้าใจอย่างนี้ว่าซูเราะห์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องอ่านแล้วสังเกตไหมว่าซูเราะห์ที่ขึ้นต้นนะครับด้วยกับขึ้นต้นซูเราะห์เนี่ยนะครับเวลาขึ้นต้นเยอะแยะไปหมดเลยขึ้นต้นโดยกับอะไรฮุรูฟมุกอตตออะห์พี่น้องรู้ไหมว่ามีทั้งหมดเนี่ยนะครับ29ซูเราะห์นะซูเราะห์ที่ขึ้นต้นที่ด้วยกับฮุรูฟมุกอตตออะห์ฮุรูฟมุกอตตออะห์ก็คืออักษรนะครับมีอักษรเดียวก็มีเช่นนูนนะเราเคยอ่านมั้ยซูเราะห์กอลัมนูนวันกอลัมยูวามายัสตูรูนนะครับแล้วก็อะไรกอฟวันกุรอานมายีดนะครับแล้วก็อะไร2อักษรก็มีตอฮายาซีนนี่เป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงขึ้นต้นด้วยกับอะไรเปิดซูเราะห์ด้วยกับอักษรที่เป็นอักษรเรียกฮุรูฟมุกอตตออะห์นะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับได้นับแล้วก็รวบรวมบอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงพูดเอาไว้นะครับทรงกล่าวแล้วก็เปิดหัวบทเอาไว้ด้วยกับฮุรูฟมุกอตตออะห์เนี่ยมีทั้งหมด29อักษรนะครับมี29อักษรมี29ซูเราะห์แล้วก็อักษรที่เป็นอักษรที่เป็นฮุรูฟมุกอตตออะห์เนี่ยมีทั้งหมด29อักษรที่นับที่อะไรที่นับซ้ำกันเนี่ยนะครับมี29ซูเราะห์แล้วก็แต่ละในแต่ละซูเราะห์เนี่ยนะครับในแต่ละซูเราะห์ของอะไรของที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปิดหัวด้วยกับอักษรพวกนี้เนี่ยอะลิฟลามมีมอะลิฟลามมีมรออะลิฟลามมีมซอดพวกนี้เนี่ยนะครับมี29อักษรเนี่ยมีอยู่26ซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากกล่าวถึงอักษรที่เป็นฮุรูฟมุกอตตออะห์ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงอะไรกิตาบุนนะพูดถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยนอกจาก3ซูเราะห์เท่านั้นนะครับในซูเราะห์มะยัมนะครับพูดอะไรเริ่มต้นโดยกับฮุรูฟมุกอตตออะห์เหมือนกันนะครับในซูเราะห์รูมนะครับในซูเราะห์อังกะบูตมีอยู่26อักษรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายุ26ซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขึ้นต้นคือรวมทั้งหมดใน29ซูเราะห์นะที่ขึ้นต้นโดยกับอักษรพวกเนี้ยอะลีฟลามมีมอะลีฟลามมีมซอดอะลีฟลามอะตอฮายาซีนทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยได้29ซูเราะห์ด้วยกันแต่ว่ามีอยู่3ซูเราะห์ที่พอหลังจากพูดแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ยังไม่ได้ทรงกล่าวถึงคัมภีร์ถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบมุบาชะรอตันเหมือนกับซูเราะห์อื่นเช่นในซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับเราขึ้นต้นไงอะลิฟลามมีมนะครับอะลิฟลามมีม3อักษรนะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์พูดยังไงอ่ะซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮิฮูดัลลินมุตตะกีนใน26ซูเราะห์เนี่ยพอหลังจากฮุรูฟมุกอตตออะห์พวกนี้เนี่ยจะพูดถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบรรดามุฟัสซิรีนจึงบอกว่านี่มันเหมือนกับประหนึ่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการที่จะบอกและต้องการที่จะท้าทายนะครับอาหรับเนื่องจากว่าอาหรับเนี่ยเป็นคนที่อะไรเข้าใจภาษาอาหรับเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของคำกาบคำกรร้อยแก้วร้อยกองรู้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอะไรภาษาอาหรับอักษรของภาษาอาหรับ28อักษร29อักษรนี่อาหรับรู้ไหมรู้แต่ว่าให้อาหรับเรียบเรียง
หาอายะหนึ่งนะหรือซูเราะห์หนึ่งจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ท้ามา 1,400 กว่าปีแล้วเนี่ยนะทั้งที่อะไรอักษรพวกนี้เป็นอักษรที่อาหรับอ่านอยู่อัลิบบาตาซายิมฮานะครับอ่านอยู่เป็นอะไรเป็นรายอักษรเนี่ยนะครับอ่านอยู่แต่ว่าอัลลอฮ์ท้านะครับบอกว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมานัซซันนาอาลาอับดีนาฟะตูบิซูเราะติมมิมิสลิฮิวัดอูชูฮาดาอะกุมมินดูนิลลาฮิอิงกุนตุมซอดิกีนนะครับบอกว่าหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายสงสัยนะมิมานัซซันนาอาลาอับดีนาสงสัยจากสิ่งที่เราเนี่ยได้ประทานให้กับบ่าวของพวกเราให้กับบ่าวของเราอัลลอฮ์บอกฟะตูบิซูเราะตินเอามาสักซูเราะห์นึงท้ามาอย่างเนี้ย 1,400 กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีอาหรับหน้าไหนคนไหนเลยที่เอามาได้ท้าว่าเหลือแค่เพียงอายะห์เดียวก็ไม่มีใครเอามาได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นต้นด้วยกับอักษรพวกนี้เนี่ยเป็นการที่จะเน้นย้ำบอกให้รู้ว่าอัลกุรอานที่พวกเราอ่านกันอยู่นี่นะคัมภีร์อัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยมันก็ถูกเรียบเรียงมาจากอักษรต่างๆเหล่านี้นะเพราะอะไรอ่ะเขาให้ข้อสังเกตนะครับอันนี้ไม่ได้นั่งเทียนพูดนะครับพี่น้องนะครับเขาให้บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยมุฟัสซิรีนเขาให้ข้อสังเกตไว้ว่าสังเกตดูสินะครับให้ว่าหลังจากที่อัลลอฮ์พูดถึงอักษรที่เป็นหุรุฟมุกอตตออะห์ในตอนต้นของแต่ละซูเราะห์เนี่ยพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะพูดถึงกิตาบุนอันซันนาวกิตาบุนอุฮกิมัตนะครับจะพูดถึงกุรอานทั้งหมดเลยตรงนี้เลยชี้ให้เห็นว่าอะไรเหมือนกับประหนึ่งว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีการอะไรท้าทายและบอกถึงความเป็นมุอ์ญิซะห์ของอัลกุรอานด้วยว่าอัลกุรอานทั้งหมดที่อัลลอฮ์พูดเอาไว้ตั้งแต่พระองค์ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายพูดตั้งแต่อัลลอฮ์ยังไม่มีอะไรเลยนะครับจนกระทั่งโลกสลายพูดด้วยกับอักษรต่างๆเหล่านี้20กว่าอักษร28อักษรเนี่ยมีใครพูดได้ไหมอาหรับพูดอย่างนี้เนี่ยมีใครพูดได้ไหมเหมือนกับเป็นการท้าทายและในอายะห์อื่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไปท้าทายเอาไว้พี่น้องครับเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มาตอกย้ำนะครับมาเน้นในอะกีดะห์ในความเชื่อของพวกเราในอีหม่านของเราที่มีต่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับผมเรียนกับพี่น้องตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วว่าเราตัฟซีรเนี่ยนะครับเราอ่านกันเนี่ยเราต้องเพิ่มอะกีดะห์ด้วยนะในแต่ละเรื่องในแต่ละราวในแต่ละอักษรเนี่ยนะครับต้องเรียนให้เพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นลูกกลของการอีหม่านเป็นข้อที่สำคัญเราสงสัยอักษรหนึ่งยังไม่ได้เลยอ่ะเรามีอะกีดะห์เหมือนกับคนอื่นไม่ได้นะครับเราจะไปสงสัยว่าจริงหรือเปล่าอัลกุรอานเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ครบเหมือนกับไอ้กลุ่มอื่นที่บอกไปอยู่กับอิหม่ามของเขาจริงๆมันมี32บทมี32ยุสมันหายไป2เนี่ยมันเหลือ30ถ้าหากว่าอะกีดะห์ของเรามีอย่างนี้แค่นั้นแหละพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นเสียแขกนะครับเสียความเป็นมุสลิมออกนอกรั้วจากการเป็นมุสลิมเพราะอะไรอ่ะถ้าเรามีอะกีดะห์แบบเนี้ยเหมือนกับคนกลุ่มนี้เนี่ยเราปฏิเสธอายะห์อัลกุรอาน1อายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนานะห์นุนัซซันนัซซิกเราะห์วะอินนาละฮูละฮาฟิซูนแน่นอนแน่แท้เราได้ประทานอัลกุรอานลงมาอัซซิกไออัลกุรอานเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนและเรานี่แหละสำหรับอัลกุรอานเนี่ยเราเป็นผู้ที่พิทักษ์รักษาเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราบอกว่ามันหายไปมันไปอยู่กับใครน่ะอายะห์นี้จะไปไว้ที่ไหนเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์รักษาแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รอบคอบปล่อยให้หายไปไหนตั้งสองยุสน่ะเห็นไหมเนี่ยอายะนี้เราปฏิเสธเพราะเมื่อเราปฏิเสธอัลกุรอานนั้นอายะหนึ่งอายะใดหูรูฟหนึ่งหูรูฟใดอักษรหนึ่งอักษรใดก็ตามเรานั้นความเป็นมุสลิมของเรานั้นไม่เหลือเห็นไหมครับด้วยเหตุนี้หูรูฟมุกอตตออะห์ในตอนต้นเนี่ยเป็นหนึ่งเสมือนว่าเป็นการที่เราบอกอัลลอฮฺสุบตาลาต้องการที่จะบอกว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับถูกอะไรมะลูฟุนมินฮาซิลฮุรูฟถูกแต่งถูกอะไรถูกพูดถูกประกอบขึ้นมาด้วยกับอักษรพวกนี้พี่น้องครับอายะหนึ่ง
นะครับพี่น้องลองดูนะว่าอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาทรงท้าว่าให้เอามาซีสักหนึ่งอักษรให้เอามาใครเอามาได้แล้วก็เรียกร้องหาสักขีพยานเอามามายืนยันว่าเราแต่งกันเองนะเอามาซีเอาใครแต่งได้ลองนึกสินะครับใครจะแต่งได้มาแต่ว่าอายะหนึ่งซูเราะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้พูดเอาไว้เนี่ยอายะอัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่เวลาพูดเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทะลุทะลวงการเวลาพาเราเข้าไปสู่การเวลานั้นนะครับเล่าเรื่องนบีมูซาผมบอกกับพี่น้องแล้วว่านบีมูซาเนี่ยนะครับบรรดามุฟัสซิรีนบอกเหมือนกับว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นอะไรเป็นคัมภีร์ของนบีมูซาอย่างนั้นแหละทำไมล่ะอัลลอฮ์พูดถึงนบีมูซาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเลยนะครับพูดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเลยเว้นไปหน่อยเดี๋ยวมีนบีมูซาเดี๋ยวพูดถึงนบีพูดถึงบันีอิสราเอลพูดถึงนบีมูซาแม้กระทั่งในสุรบะกรอนี่นะครับก็พูดถึงอะไรนบีมูซาแล้วก็ต่อไปเป็นระยะเยอะมากในทุกขั้นทุกตอนนะครับในทุกอะไรในทุกฉากที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้พอเวลาเราอ่านเนี่ยนะครับเหมือนกับเราได้อะไรทะลุทะลวงเข้าไปสู่การเวลานั้นบางครั้งในอดีตอัลกุรอานเล่าถึงอดีตเราไม่เคยอยู่ในยุคของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็อะไรเกิดไม่ทันอัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อะไรได้รู้และให้นบีเป็นการตัสลียะห์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะได้ไม่ท้อถอยในการดะวะในการทำงานดะวะนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวเอาไว้เพราะฉะนั้นเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเล่าเรื่องนบีมูซาเห็นไหมเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของนบีมูซาที่หนีฟิรอูนนะครับที่ฟิรอูนตามไปอ้าวอัลลอฮ์ให้ทะเลแยกเอาไม้เท้าตีเรามองเราเห็นภาพไหมพอเอาไม้เท้าตีไปในทะเลแดงแยกนบีมูซาก็เดินลงไปไอ้พวกที่มาข้างหลังตามมาอัลลอฮ์ให้ทะเลมาประจบเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกลางนี่อดีตแล้วเรามองเห็นภาพไหมนี่ไงคือสิ่งหนึ่งที่อะไรมันเป็นมุอ์ญิซะห์ที่มันทะลุทะลวงการเวลาอีกอายะห์หนึ่งนะครับอันนี้เราอยู่ระหว่างกลางนะครับเราอยู่ระหว่างกลางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเราอยู่ในระหว่างกลางเลยอัลลอฮ์เล่าว่าอิซาซุนซิลติลอัรฎุซินซาลาฮานะครับอย่างนี้นะผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ก่อนว่าอัลกุรอานอัลลอฮ์เปิดเรื่องนะครับเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เรากำลังเรียนกันอยู่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยเปิดเรื่องด้วยกับฮุรูฟมุกอตตะในบางซูเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปิดเรื่องด้วยกับนิดาเป็นนิดาอุรรอห์มานพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องนิดาขึ้นต้นยาอายุฮันนาสยาอายุฮัลลาดีนาอามานูยาบานีอาดัมนะครับด้วยกับนิดามีบางซูเราะห์หลายหลายซูเราะห์พูดถึงอะไรพูดถึงตะฮมีดสรรเสริญพระองค์นะครับพูดถึงรายการสรรเสริญพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีคอละกัสสมาวาติวันอัตอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมี5ซูเราะห์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ขึ้นด้วยกับอะไรการตะฮมีดการสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดูสิเนี่ยคือองค์รวมนะครับของอะไรความเป็นกุรอานความเป็นมุอ์ญิซะห์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะเราดูสิว่าในซูเราะห์อะไรในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมีอยู่นะครับขึ้นต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์เรียนเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์แม่แขกผู้มีเกียรติมาเยี่ยมนะครับต่อมานะครับขึ้นต้นโดยกับอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมีอยู่5ซูเราะห์พี่น้องลองดูนะว่าถ้าอัลกุรอานเนี่ยถ้าไม่ได้มาจากอัลลอฮ์นะใครจัดได้อัลกุรอานมี30ยุสนะครับมี30ยุสเนี่ยในส่วนแรกของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน10ยุสแรกเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงตะฮมีดเอาไว้2ซูเราะห์เปิดบทเอาไว้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนในซูเราะห์ฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอละกัสสมาวาติวัลอัรฎวะญะอะลัซซุลูมาติวันนูรในต้นของซูเราะห์อันอาม10ยุสแรกมี2อะไร2การสรรเสริญ
ตรงกลาง10ยุทธตรงกลาง10ยุทธที่2ขึ้นต้นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซูเราะห์อะไรกะฮ์ฟีพอไปอีก10ยุทธสุดท้ายนะครับอีก2ซูเราะห์ซูเราะห์ฟาติรกับซูเราะห์ซะบะขึ้นต้นด้วยกับอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์หมดเลยเพราะฉะนั้นในบางครั้งอัลกุรอานพี่น้องสังเกตอย่างนี้นะครับว่าการอิฟติตาฮุสซวัรการเปิดต้นของซูเราะห์เนี่ยบางครั้งเปิดด้วยกับนิดาเนดาอุรฮ์มานยาอายุฮัลลดียาอายุอายุฮันนาสยาอายุลลดีนาอามานูนะครับบางอายะบางซูเราะห์ขึ้นต้นด้วยกับอะไรการสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวสรรเสริญมีอยู่5ซูเราะห์ในบางซูเราะห์กล่าวตันซีนะครับกล่าวอะไรตันซีนัฟซะฮูอานินอะไรนะก็เอสซูเราะห์ที่ขึ้นต้นโดยกับการตัสบีห์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสำนวนของซับบะฮาอยู่ซับบีฮูนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นการอะไรขึ้นต้นโดยการตัสบีห์ทั้งหมดเลยจะเป็นสำนวนที่เป็นอะไรปัจจุบันสำนวนที่เป็นคำสั่งก็มีซับบีฮิสนะครับอันนี้เป็นสำนวนที่เป็นคำสั่งอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาเรียกร้องให้พวกเราไปดูและดูแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มอะกีดะห์ให้กับเราว่านี่คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นซูเราะห์ที่ขึ้นต้นด้วยกับฮุรูฟมุกอตตะอามีทั้งหมด29ซูเราะห์6ซูเราะห์ที่หลังจากฮุรูฟมุกอตตะอานั้นจะพูดถึงกิตาบหมดเลยนะครับจะพูดถึงกิตาบหมดเลยตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรจึงมีมุมมองว่าอะไรประหนึ่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพูดถึงอัลกุรอานว่าในแง่มุมที่ว่าเป็นมุอ์ญิซะห์ความเอียยาสของกุรอานที่เรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างโลกจนกระทั่งโลกสลายเนี่ยมันมาจากอัลลิฟบาตาอัลลิฟลามีมเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในอะไรใน28เนี่ยนะครับไปเป็นฮุรูฟมุกอตตะอาซะ14อักษรอัลลิฟลามีมจะเป็นแบบ1อักษรนูนกอฟอัลลิฟลามีมจนกระทั่งนักวิชาการตัฟซีรเขาเอาไปรวมว่าไงนัสซุนฮากีมุนกอติอุนละฮูซิรเห็นไหมครับเอาไอ้เอาคำอะไรเอาคำที่เป็นฮุรูฟมุกอตตะเนี่ยไปเป็นยุมละที่รวบรวมเอาไว้อันนี้นะครับบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้ไปว่านัสซุนฮากีมุนนะครับตัวบทที่มันเป็นอะไรมีความปราณีตวิจิตวิทยาปัญญาเนี่ยนะครับกอติอุนแล้วก็มีความอะไรมีความเฉียบขาดมีความเด็ดขาดเนี่ยนะละฮูซิรสำหรับมันเป็นยังไงซิรมีความลับอยู่เอาไปเรียบเอาไปเรียงเอาไว้แล้วเขาก็นับจนกระทั่งรู้ว่าอะไรมันมีมันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมี14อักษรที่แบ่งครึ่งนะครับว่าอักษรตั้งแต่อาลีฟจนกระทั่งไปถึงยาเนี่ยมี28อักษรมีเอาไปอยู่ในฮุรูฟมุกอตตะอานี่เท่าไหร่แล้ว14อักษรเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นอะไรแง่มุมที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรนั้นเขาชวนให้เรามองว่านี่คือมุอ์ญิซะห์นะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วในซูเราะห์บะเกาะเราะห์น่ะเราทำยังไงมันเป็นมุอ์ญิซะห์แบบเนี้ยเขียนเอาไปแปะเอาไว้เหรอในหะดีษบอกว่ากันชัยฏอนบ้านไหนที่อ่านนะอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ใช้คำว่ามันกะเราะห์นะครับอ่านไม่ใช่มันอัลละก็นะครับส่วนมากเลยเอาไปแปะเอาอายะห์กุรซีนี่ต้องแปะเขียนไปซื้อที่สวยๆเลยนะครับลายน้ำทองมั่งลายไม้สักมั่งบ้านมีตังก็ใช้ลายไม้แล้วก็เอาไปแปะอะไรที่มันกันชัยฏอนได้ตรงไหนที่เราซูลบอกอ่านนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับมุอ์ญิซะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาว่าให้อ่านกุรอานนั้นเป็นมุอ์ญิซะห์ก็คืออย่างนี้พอเวลาเราอ่านเราดูแล้วเนี่ยเราอะไรเราเป็นคนที่ไร้ความรู้ไร้สมรรถภาพเลยที่จะมาไม่ตะแบงเลยอ่ะพอเวลาอ่านแล้วเนี่ยนะครับเราจะอะไรเราจะยอมรับยอมจำนนว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะนั้นเขาให้สังเกตอย่างเงี้ยนะครับมาขึ้นต้นแบบเป็นคำสั่งใช้มีเท่าไรกุลอูฮิยาอิไลยะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลลาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลลาอูซุบิร็อบบินนาสนักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่าไปดูเถอะ
อะไรก็ตามที่ตกหลังจากคำสั่งใช้ที่เป็นขีดตอบที่เตายีตรงไปที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาหลังจากกุลนั้นสำคัญทั้งหมดเห็นไหมครับคำสั่งใช้กุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเห็นไหมครับกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุบิร็อบบินนาสกุลกอวากุลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นให้สังเกตเวลาเราอ่านเราสังเกตไหมฮามีมีเท่าไหร่บรรดาฮาวามีมสุรอที่ขึ้นต้นด้วยฮามีมีเท่าไหร่สุรอที่ขึ้นต้นได้ด้วยกับอะไรอาลิฟลามีมมีเท่าไหร่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นเอียยาสของอัลกุรอานแล้วก็ท้าอาหรับมา1,400กว่าปีพูดกันทุกวันแต่เอามาแบบกุรอานไม่ได้อ่านกันทุกวันสับดูสิเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เอามาแบบอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมานัซซันนาอาลาอับดีนาหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายสงสัยในบ่าวของข้าในสิ่งที่ข้าประทานให้บ่าวของข้านั้นทำยังไงล่ะฟะตูบีซูรอตินเอามาสักซูรอหนึ่งท้าขอแค่ซูรอเดียวนะ114ซูรอน่ะขอซูรอเดียวเอาให้สั้นที่สุดก็ยังไม่มีใครเอามาได้นะครับและอัลลอฮ์ก็บอกยังไงฟาอิลลัมตัฟอาลูรู้เอาไว้เถอะที่ผ่านมาก็ไม่มีใครทำได้ว่าลันตัฟอาลูและต่อไปอีกกี่พันปีโลกยังไม่สลายก็ว่าลันตัฟอาลูใครก็เอามาอีกไม่ได้นี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท้าเอาไว้แล้วก็บอกสรุปเอาไว้เลยว่าไม่มีใครเอามาได้นะครับเพราะฉะนั้นอลิฟลามีมบางคนเนี่ยพยายามที่จะให้ความหมายนะครับเราต้องรู้ว่าอักษรนะครับที่เป็นอักษรมาบานีกับอักษรที่เป็นมาอานีเนี่ยนะครับอยู่ในอะไรอยู่ในภาษาอาหรับเนี่ยแยกหูรูฟเนี่ยมันเป็นหูรูฟที่เป็นมาบานีมีหูรูฟที่เป็นมาอานีมีนะครับที่มีความหมายของมันนะครับของมันอย่างเช่นอยู่ของมันตะหากเนี่ยแปลว่าหรือก็ได้นะครับอันนี้อยู่ของมันตะหากแต่ในบางครั้งมันอยู่ในคำแล้วเราไปแยกออกมาเนี่ยมันไม่มีความหมายมันเป็นแค่เพียงหูรูปอะไรมาบานีนะครับอยู่ในรูปคำมันมีความหมายนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าเวลาอยู่ไปรวมกันเนี่ยมีความหมายแต่เวลาแยกออกเป็นคำไม่มีความหมายอันนั้นเรียกหูรูปมาบานีส่วนหูรูปมาอานีมีนะครับลี่ล่านะครับลี่ล่าลี่แปลว่าเพื่อนะล่าแปลว่าแน่นอนมีเนี่ยเขาเรียกฮุรุฟมาอานีที่มีความหมายของมันนะครับตัวนี้เป็นอะไรเราต้องพยายามในการที่จะแยกเอาไว้แล้วก็ทำความเข้าใจกับอัลกุรอานเอาไว้ที่สำคัญที่สุดนะครับอยากเรียนกับพี่น้องนะครับว่าให้รู้เอาไว้ว่าอัลกุรอานความเป็นมุอ์ญิซะห์ของอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวเอาไว้เนี่ยมันทะลุทะลวงการเวลาขณะที่เราอยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งเรานอนอยู่ในกุโบร์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงขึ้นต้นซูเราะห์เป็นชัรตนะครับเป็นเงื่อนไขอิซายาอานัสรุลลอฮ์อิซาวะกออตินวากิอะห์อันนี้มีไหมมีเป็นชัรตเป็นเงื่อนไขนะครับอิซาซุนซิลติลอัรฎุซินซาลาฮาเห็นมั้ยนี่ขึ้นเป็นอะไรขึ้นเป็นเงื่อนไขขึ้นด้วยอิซานะครับเมื่อวันกิยามะฮ์มันได้เกิดขึ้นแล้วอิซาวะกออตินวากิอะห์เห็นไหมครับอันนี้ขึ้นเป็นเงื่อนไขซูเราะห์หนึ่งนะครับที่ทะลุทะลวงการเวลาที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็เราเนี่ยลองนึกดูว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราจะทำยังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอิซาซุนซิลติลอัรฎุซินซาลาฮาเมื่อแผ่นดินมันถูกทำให้ไหวอย่างแรงเมื่อไรล่ะเมื่อนะครับเมื่อไรแผ่นดินที่ถูกทำให้ไหวอย่างแรงนะครับว่าอัครยตินอัรดูอัสกอลาฮาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรและมันก็จะคายสิ่งที่มันอมเอาไว้มันขังเอาไว้ซากศพนะครับอยู่ในกูโบสกระดูกอะไรต่างๆคายมาหมดเลยนะครับยาวไม่อิรินนะตัวฮัดดิสุอักบาราฮานะครับบิอันนารบบะกะเอาฮาลาฮานะครับในวันนั้นแผ่นดินมันจะพูดหมดแล้วก็พูดว่าบิอันนารบบะกะเอาฮาลาฮาพูดเพราะว่าพระเจ้าพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นได้วะฮีเห็นไหม
ยาวมายาวไม่อิดินตัวฮัดดิสยาวยาวไม่อิดินยาวไม่อิดียัสดูรุนนาสุอัชตาตัลลิยูราอะมาแล้วหุ้มแล้วก็ในวันนั้นวันที่อะไรวันนั้นวันที่แผ่นดินมันไหวอย่างแรงน่ะเห็นไหมมนุษย์จะออกมาเป็นกลุ่มๆออกมาทำอะไรลิยูราอะมาแล้วหุ้มออกมาเพื่อมาดูผลงานของเขาฟามายะมันมิสกอลาซัตรอตินคอยรอยเยรอวามายะมันมิสกอลาซัตรอตินชัตรอยเยรอใครที่ทำอะไรความดีเอาไว้แค่เพียงธุลีเดียวก็จะเห็นคำชั่วไว้แค่เพียงธุลีเดียวก็จะเห็นเห็นไหมครับอันนี้เป็นไงพูดเราก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่าอัลลอฮ์บอกอะไรอัสตาตัลลิยูเราอะมาแล้วหุ้มในวันนั้นนะมนุษย์จะออกมาแล้วก็มนุษย์นะเราก็ไปรวมอยู่ด้วยนะนะครับไม่ใช่มนุษย์คนอื่นๆเราก็ไปรวมอยู่ด้วยแล้วก็ออกมาเนี่ยออกมาทำไมออกมาเพื่อดูผลงานของเราแต่ละคนใครงานนิดก็ได้เห็นดีนิดเดียวก็เห็นชั่วนิดเดียวก็เห็นนะครับเอาอย่างนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับให้รู้เอาไว้วันนี้ฟาวาเตียตอนเปิดของซูเราะห์เนี่ยมีมากมายเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับในครั้งต่อๆไปนะเราคงได้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็มาต่อนะครับวันนี้ก็คงได้อายะห์เดียวอลิฟลามมีมนะครับกับฟาดีละของมันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์